ต่อไปแม่หญิงนี่มาได้เลยจ้ะพี่กับพี่คนพี่ทาร่ากับพี่คนแล้วเลยใส่เลยจ้ะกับแม่ใส่เลยจ้ะคนก็คนอ่ะทำเลยอ่ะ ใส่หมดเลยครับโอเคเอาคนไปก่อนนะค่อยๆคนนะคุณแม่อย่าเป็นคนแรงนะเดี๋ยวหม้อมันจะคว่ำคนไปก่อนนะ ครับนี่คือขั้นตอนกับการทำหมาล่านะครับนี่ครับเสียบในนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับนี่ครับโครงการนะครับโครงการนะครับพัฒนาอาชีพนะครับเสริมนะครับรายได้นะครับประจำเรียนจบพยาครับเรียนจบพยาครับครับผมอ๋อเรียนอยู่ครับพี่น้องมากหลายตาครับมือนี่ครับนี่ครับ คุณยายจวดนะครับภาพพี่พ่อน้องนะครับมาอบรมนะครับการทำหมาล่านะครับพี่น้องที่ตามได้นะครับไปแล่งครับเข้าเลยนะที่สวยนะครับยี่หล่ากับพี่ขอมนะครับเทเข้าไปเลยนะครับเชฟใหญ่นะครับเดินทางนะครับมาอบรมนะครับให้ความรู้นะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับชาวบ้านดูในนะครับทุกท่านนะครับวันนี้มา200กว่าชีวิตนะครับคนเยอะนะครับผม มาให้ความรู้นะครับก็จะจวดนะครับถ่ายทำให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับเทคนิคการทำหมาล่านะครับน้ำจิ้มนะครับอร่อยอร่อยนะครับหรือว่าแซ่บๆนะครับไม่มีนี่ครับความสวยงามนะครับคุณแม่มือนี้ไม่มีผมลดแน่นอนติดตามนะครับช่องคุณแรมนะครับก็จะจวดทานเลาะนะครับนี่ครับน่าอร่อยครับพี่น้องนะครับสนใจนะครับอยากทำนะครับ มันเป็นอาชีพได้นะครับจะใส่ตัวครับครับดูนะครับเชฟใหญ่นะครับนะครับเทคนิคนะครับได้ไหมระวังกระเด็นนะ พี่น้องนะครับจะเป็นแนวทางนะครับในการทำอาหารกินนะครับน้ำจิ้มนะครับหมาล่านะครับเอาไปขายได้นะเชฟไปสอนให้จังหวัดอื่นนะหรือเขาตีได้กลับมาขอบคุณเชฟหลายคนแล้วรายได้เขาเพิ่มเป็นแสนต่อเดือนเลยเขาเปิดเป็นบริษัทต่อเลยนะครับอันนี้เนาะครับเชฟนะครับท่านมาอบรมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากก็จะจวดนะครับ ตีนมันต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณ2 ช้อนนะครับมันจะทำให้อาหารคงสภาพเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนาะแล้วก็สามารถเก็บอยู่ได้นานอันนี้ได้ครับอันนี้ไม่มีหวานแน่ครับเผ็ดล้วนๆ คนให้หน่อยนะครับอาจจะใส่แป้งแล้วอันนี้น้ำแป้งนะครับน้ำแป้งย่างหมดเร็วคนเรื่อยๆนะคนค่อยๆคนนะค่อยๆใส่
คนไปเรื่อยๆครับอันนี้แป้งสาลีเนาะเป็นข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดนะครับหรือแป้งสาลีก็ได้ครับผมหมดเลยก็ไปทางเดียวกันครับดูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสนใจนะครับอยากทำนะครับเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับหารายได้นะครับครูบ่มีเวียกนะครับเฮ็ดได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดได้นะครับเป็นช่องทางนะครับทํามาหากินนะครับบ้านเฮานะครับเป็นอาชีพเรื่องที่สุดยอดนะครับผมนี่ครับน้ําปลาครับพี่น้องมักเค็มก็ใส่หลายนะครับมักจังบ่ต้องใส่นะครับจะใส่ตัวน้ําพริกใส่น้ํามันพริกเผานะครับอันนี้น้ํามันนะครับน้ํามันพริกเผานะครับมันต้องใส่เยอะนะน้ํามันพริกเผาใส่ประมาณ2นาทีก็ได้ครับเอาแค่สีพอน้ำมันพริกเผานะครับอันนี้น้ำมันพริกเผาคุณพ่อต่อไปก็จะเป็นไอ้น้ำมันงานะครับน้ำมันงาครับสีเริ่มมาแล้วแม่ส่วนนะสวยครับสุดยอดเลยหอมเลยไหมคุณแม่เนาะมีอยู่หรอมีครับขั้นตอนนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดี๋ยวทำมาให้ชิมครับผมครับพี่น้องครับดูครับความสวยความงามนี่ครับขั้นตอนนะครับอันนี้พริกป่นนะครับยังดีมั้ยจ๊ะดูพี่น้องแป้งนะครับนี่ก็หัวได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับในการชิมนะครับน้ำจิ้มมาล่านะครับปลาใหญ่นะครับชิมก่อนนะครับสุดยอดครับผมแซ่บบ่ปลาหวานเลยหวานหรือเผ็ดเผ็ดเรื่องหวานเรื่องเผ็ดครับผมชิมชิมลง YouTube ชิมได้ชิมได้กันได้กันมาซิมพอมาซิมนี่ครับนะครับอันนี้ชิมนะครับแซ่บหลายครับแซ่บหลายมาเร่งเบิ้งเด้อพอจะจวดผ้าเลาะพอจะจวดผ้าเลาะมาเร่งยูทูบยังหัวควันเจ้าของนะยังหัวควันเจ้าของน้ำมาเร่งเมื่อไหนเบิ้งได้แซ่บคักแซ่บแซ่บบ่แซ่บคักแซ่บยูทูบด้วยครับลงยูทูบด้วยครับนี่ครับลงยูทูบครับผมครับผมทำแซ่บทำเผ็ดค่ะจงไว้ผมนะครับครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากเขาจะจวดครับผมจวดๆครับขอบคุณเซฟทุกท่านนะครับครับผม